ขึ้นเลยขึ้นเลยไลค์ก็ไปติดขึ้นเลยฮัลโหลกำลังทำงานอารมณ์ดีๆขึ้นเลยฮัลโหลยัดเข้เยวเมื่อกี้เว้ยลูกค้าเว้ยซื้อรอเว้ยคือเบอร์เนี่ยเป็นลูกค้าผมแล้วทีเนี้ยล้อเขาแตกเว้ยแล้วมันเป็นล้อที่มันเป็นรูที่แบบว่าโรงงานแม่งเลิกผลิตไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าไอ้ทางผมเนี่ยมันไม่มีแล้วทีเนี้ยก็ต้องไปหาโป้ร้านอื่นน้องก็ลองไปหาดูที่อื่นก่อนก็ได้เพราะว่าของผมเนี่ยมันหมดแล้วมันสั่งวงเดียวมันก็ไม่ได้เนาะก็เลยบอกว่าก็ลองถามหาดูว่าร้านแม็กอะไรเงี้ย S1 เนี่ยมันก็มีหลายร้านร้านอื่นก็จะมีสต็อกเหลืออยู่นะครับก็ลองไปหาดูลูกค้าก็เลยไปตามหาก็ไปเจอร้านแม็กอยู่ร้านหนึ่งนะฮะเขาก็ไปซื้อเปิดว่าเขาส่งข้อความมาให้อ่านนะนะนะผมได้ล้อแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นธุระให้แต่ผมมีเรื่องจะเล่าฮะเผอิญว่าผมเนี่ยก็แค่ถามว่าที่เนี่ยรับทำสีล้อไหมฮะเขาก็ไปซื้อล้อเนาะเห็นเนี้ยล้อมันคนละสีกันหรืออะไรไม่รู้เขาก็เลยถามร้านไอ้ที่ขายล้อให้เนี่ยว่ารับทำสีล้อไหมร้านแม่งตอบว่าไงรู้ป่ะคือมึงอ่ะมึงจะรับทำสีล้อหรือมึงจะไม่รับทำสีล้อเนี่ยแต่มันติดอยู่นิดนึงคำตอบแม่งคืออ๋อทำสีล้อเหรอครับรับครับผมเนี่ยที่ผมเนี่ยทำดีกว่าของน้าแจ่มนะอ้าวไอ้เหี้ยมึงรับทำเนี่ยมึงก็รับทำไปสิแต่ปุ๊บเนี่ยคำตอบของมึงคือไม่จะตอบเขาว่ารับทำหรือไม่รับทำทำดีหรือไม่ดีเท่าไรแต่คำตอบของมึงคืออ๋อผมรับทำนะครับแต่ของผมเนี่ยทำดีกว่าของน้าแจ่มนะหัวของผมถอดล้อเลยสั่งเข้าไปให้โรงงานทำมาให้เลยครับผมไม่เหมือนน้าแจ่มนะของน้าแจ่มเนี่ยเขาพ่นสดๆเลยยางถอดบ้างไม่ถอดบ้างนะของผมเนี่ยส่งเข้าโรงงานเลยดีกว่าของน้าแจ่มลูกค้างงเลยครับผมมึงรู้ไหมคนที่เขาไปถามมึงอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกดีนะเวลาที่มึงตอบเขาแบบนี้เขารู้สึกทุเรศว่าทำไมร้านอ่ะถึงตอบแบบนี้ของตัวเองดีอ่ะก็ดีไปดิเข้าใจป่ะแต่พอมึงตอบอย่างเงี้ยตัวร้านมึงเองนี่แหละดูทุเรศเข้าใจตลกยายผมเอ่ยเลยว่าร้านอะไรขายล้อ S1 แดงแก้วเยอะๆอ่ะแล้วร้านแม่ไอเด็กมันก็ทำโง่ไงมันก็เดินเข้าไปดูไหนครับสีล้อร้านพี่นะฮะเป็นยังไงครับเด็กแม่งพิมพ์มาหาผมเดี๋ยวผมจะเอาอินบ็อกซ์ให้ลงหน้าเฟซแต่ผมก็ไม่อยากลงไงมันก็นะมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเขาบอกว่าพี่ผมเดินไปดูร้านไอ้สีที่แม่งบอกว่าทำโรงงานมาอย่างเหี้ยเขาบอกเนี่ยแดงแก้วเขาเนี่ยโอ้โหนี่สั่งจากโรงงานมาเลยนะครับไอ้ที่มึงสั่งโรงงานเนี่ยเรียนแบบกูใช่ไหมถูกไหมมึงเรียนแบบสีเขาอ่ะมึงชอบสีเขาและตัวมึงเองอ่ะก็เคยส่งล้อมาทำสีที่กูถูกไหมปัญญาอ่อนผมนี่ไม่เคยให้ร้ายใครนะลูกค้าเนี่ยใส่ล้อร้านมึงเนี่ยมาเปลี่ยนที่กูเนี่ยก็เปลี่ยนไปสิเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าคุณมีสมองคิดอะให้มันฉลาดนะครับเรื่องการค้าขายเนี่ยนะฮะอย่าคิดแต่ว่ามีเงินลงทุนแล้วคิดว่ามันจะโอเคนะครับลูกค้าใส่ล้อร้านคุณเนี่ยแล้วเวลาเขามาเปลี่ยนกับผมเนี่ยผมรับเทิร์นนะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องโจมตีร้านไหนเว้ยเพราะว่า
ถ้าเขาไปใส่แล้วมันไม่ดีเขามาเปลี่ยนกับเราเราตีเทิร์นเข้ามาเราก็ไปขายกำไรอีกต่อนึงนึกออกไหมลูกค้าที่ชอบของถูกมันก็มีผมก็ปล่อยให้เขาซื้อล้อร้านคุณไปถึงเวลามาถึงผมเขาก็มาเปลี่ยนถูกต้องไหมวินวินด้วยกันทั้งคู่ลูกค้าไปใส่มาไม่ดีเขามาเปลี่ยนกับเราเราก็ขายล้อเราไปเขาจะไปเปลี่ยนที่ไหนมาก็เปลี่ยนไปไม่เห็นเลยไม่จะต้องมานั่งยกตัวเองแล้วด่าคนอื่นมึงทำการค้าขายแบบนี้ไม่เจริญหรอกวงการมันก็ไม่เจริญไปด้วยเพราะว่าร้านค้าเนี่ยมึงก็มัวแต่ด่ากันเองแล้วคิดดูดิลูกค้าหนึ่งคนที่มาถึงหูผมอะแล้วมันมีสักกี่คนนะครับเข้าไหมเนี่ยมันจะมีสักกี่คนแสดงว่าคุณคงพูดแบบนี้ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วนึกออกไหมเหมือนผมเห็นงานล้อร้านคุณเนี่ยเวลาลูกค้ามาหน้าร้านผมเนี่ยผมก็จะแค่อุ๊ยอยากได้งานที่เหมือนกว่านี้ไหมครับผมรับเทิร์นนะครับก็เพิ่มตังมาอะไรแบบนี้คุณได้ประโยชน์คุณได้ขายล้อไม่เห็นต้องไปด่าคุณเลยด่ามึงเลยใช้คำว่ามึงแล้วกันกูก็ได้ประโยชน์เพราะลูกค้าแห่ไปใส่ร้านมึงตามโฆษณาเยอะๆวันนึงเขาก็มาเปลี่ยนที่กูก็ได้กำไรได้ล้อมือสองเอาไปขายส่งต่างจังหวัดถูกๆสบายแค่นี้คิดไม่เป็นเหรอแม่เอ่ยปากอ้าปากออกมาก็อ๋อจะทำสีล้อเหรอครับที่ผมทำดีกว่าร้านน้าแจ่มนะครับมึงคิดได้ไงวะแล้วลูกค้าแม่งเดินเข้าไปดูล้อแดงแก้วของมึงเนี่ยเหลือเต็มร้านเลยถ้างานมันดีจริงมึงจะเหลือเต็มร้านไหมไอ้แดงแก้วที่มึงเรียนแบบกูเนี่ยขายให้ออกก่อนเธอที่สั่งโรงงานมาเยอะๆอ่ะเขาก็หลอกให้มึงสต็อกเยอะๆอ่ะกูก็โดนกูยังไม่สั่งเลยแดงแก้วเนี่ยเขามาเสนอกูแล้วกูไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองเว้ยแต่ร้านมึงอ่ะเคยจ้างกูทำสีล้อไม่ใช่เหรอถ้ากูทำไม่ดีอ่ะนะฮะมึงจะมาจ้างกูทำทำไมเมื่อก่อนอ่ะพูดมาได้อ่ะดูแดงแก้วของผมนะครับกูเนี่ยทำมา8ปีแล้วแดงแก้วเนี่ยทำก่อน W Work ญี่ปุ่นแม่งทำอีกจนตอนเนี้ยญี่ปุ่นแม่งต้องทำตามกูเนี่ยเขาเพิ่งจะทำสีแดงแก้วออกมาขายเนี่ยเป็นชุบดงชุบไดเนี่ยทำอะไรเว้ยกูไม่ใช่คนตามกระแสกูเนี่ยเป็นคนจุดกระแสครับกูภูมิใจใครเรียนแบบกูเรียนแบบได้แต่ให้เกียรติกันบ้างแค่นั้นเองเวลามีคนทำตามแสดงว่าของเราดีแสดงว่าของเราเจ๋งเราเป็นผู้นำกระแสเราแฮปปี้แต่ถ้าก๊อปปี้กันแล้วเนี่ยมึงมันน้ำลายแบบนี้มันทุเรศดูแดงแก้วผมนะครับนี่ครับแดงแก้วนี่ครับแดงแก้วนะครับแล้วไปดูไอ้แดงแก้วร้านนี้ที่เขาบอกว่าทำจากโรงงานสวยสดงดงามเนี่ยสีแม่งอย่างชมพูซิดๆแล้วผมอ่ะมาเสียเงินทำกับผมใหม่ไม่รู้กี่คันต่อกี่คันแล้วนะครับขอเถอะร้านค้าต่างๆอ่ะการค้าขายครับถ้าของคุณดีจริงอ่ะคุณไม่ต้องยกหางตัวเองและเหยียบคนอื่นนะครับผมเอาเคยเอาแดงแก้วร้านแม่งมาวางเทียบให้ดูแล้วครับแค่เรียนแบบผมก็ทุเรศพอแล้วผมกล้าพูดจากปากผมเลย S1 แดงแก้วกูทำเป็นคนแรกในโลกด้วยจะบอกให้ทำแล้วสวยลูกค้าชอบคนอื่นชอบชาวแต่งรถชอบผมโอเคครับนึกออกไหมแต่เรียนแบบก๊อปปี้กันถึงขนาดส่งไปให้โรงงานเนี่ยผลิตออกมาเป็นแดงแก้ว A/C เนี่ยแค่นี้มันก็ทุเรศพอแล้วคุณแล้วมึงขายของมึงยังมาน้ำลายใส่ลูกค้าด่ากูอีกตลกอย่าเอ่ยว่าร้านไหนเอ่ยไปก็เหมือนโฆษณาให้มึงอีก
จริงๆอ่านอินบ็อกซ์แล้วแม่งโคตรฉุนเลยมึงก็บอกไปดิอ๋อทำสีที่ผมทำได้ครับสวยงามแบบนี้ครับเออนะครับไอ้เหี้ยอ้าปากออกมาอ๋อทำสีล้อเหรอครับผมทำดีกว่านะแจ่มนะครับไอ้บ้าสันดานแบบเนี้ยไม่มีสมองคิดมีแต่เงินคนพวกเนี้ยครับมีแต่เงินคิดว่ามีเงินลงทุนแล้วก็หลอกชาวบ้านไปวันๆโฆษณาล้อแดงแก้วมึงอะขายให้หมดเถอะเต็มร้านเลยกูจะบอกให้เอาให้หมดเถอะก้านแม่งก็ขุดกุดทุเรศทุเรศอย่าให้พูดนะครับขายของไม่ต้องด่ากันครับของดีคนที่จะพูดว่าดีหรือไม่ดีคือลูกค้าครับไม่ใช่เจ้าของร้านอย่างนี้ผมขายท่อต้องไงอ่ะเวลาคนมาถามผมเนี่ยเอ้ยนะท่อนะดีไหมอ๋อท่อผมดีกว่าที่นั่นที่นี่ที่นู่นใช่เหรอวะใช่เหรอวะตลกเดี๋ยวผมจะบอกคนที่ส่งอินบ็อกซ์มาให้ใช่ไหมเอาผมเอาขึ้นหน้าเฟซดีกว่าร้านอะไรดีไหมไม่อยากเขาเดือดร้อนบอกจริงเดี๋ยวเซ็นเซอร์ก่อนเดี๋ยวเซ็นเซอร์ก่อนเล่นดูเดี๋ยวดูคำพูดทุเรศมากบอกตรงคนน่ะที่เขาไปซื้อถ้าเขามีสมองที่คิดได้นะครับเขาเจอร้านประเภทนี้เขาถอยคุณเข้าใจป่ะเขาถอยถ้าคนเขาคิดได้เขาไม่แฮปปี้หรอกไอ้ร้านที่แบบบอกของตัวเองดีแล้วต้องด่าของคนอื่นอ่ะอย่างนี้ใครไปซื้อของผมก็ตอบอ๋อท่อผมเนี่ยมันดีกว่าที่นั่นที่นี่อย่างเงี้ยเหรอเพื่อคิดหน่อยนะครับแดงแก้ว S1 หรือจะล้ออะไรก็แล้วแต่ผมคือคนทำเป็นคนแรกไอ้ร้านที่ทำขายอยู่ทุกวันนี้ก็เคยสั่งให้ผมทำสีล้อให้นะฮะไอ้โรงงานที่ทำสีให้ก็มาเสนอล้อขายผมนะครับแต่ผมไม่เอาผมไม่แฮปปี้ก๊อปปี้สีกูยังไม่พอเสือมาโฆษณาทับกูอีกตลกฝากหน่อยนะครับร้านพวกนี้แค่นี้ก็รู้แล้วว่าแม่งขายของแบบไหนเห็นโฆษณาจังเลยโอ้โหอย่างงู้นอย่างงี้นี่มากูให้ดูอีกรอบนึงแดงแก้วนี่ครับดูเม็ดสีดูความเงาครับดูความใสของสีนะครับจะถอดล้อพ่นหรือไม่ถอดล้อพ่นผมทำได้หมดอ่ะแล้วดูล้อที่ไม่ต้องถอดพ่นครับดูงานนี่ครับไม่ได้ถอดพ่นดูครับพ่นทั้งที่ใส่ยางผมก็พ่นได้เนียนไหมโธ่มันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมวิธีโว้ยมันเกี่ยวกับฝีมือมึงทำให้เป็นนะดิมึงทำให้เป็นไงมึงก็หาว่าไอ้วิธีนี้มันง่ายไงเพราะมึงทำไม่เป็นไงสมองไม่ใช่สักแต่แกว่ามีเงินเปิดร้านแม็กใหญ่โตผมจะบอกให้คุณน่ะฉลาดไม่เท่าโรงงานหรอกครับโรงงานแม็กเขาให้คุณสต็อกของอ่ะระบายหมดหรือยังถามหน่อยแดงแก้ว15แดงแก้ว18ที่สั่งมาระบายหมดหรือยังจุกขี้อะดิมันขายไม่ได้หรือไงถึงต้องโฆษณาด่าคนอื่นน่ะนะครับร้านค้าเว้ยจะทำอะไรอ่ะคิดไม่ต้องมานั่งด่ากันครับของตัวเองดีลูกค้าคือคนบอกเขาอยากไปทำหัวเอาง่ายๆอ่ะเหมือนคนไปใส่ชุดแต่งที่อื่นหรือไปทำสีที่อื่นเขาทำไม่ดีถึงเวลาเขามาแก้กับเราเราก็ได้เงินกระแสมาเอากระแสไอ้นี่มาเอาปล่อยให้เขาไปใส่กันพอมันไม่ดีเราก็มาเทิร์นเข้ามาเป็นเงินแค่นั้นเองล้อ TE37 เนี่ยงานไม่สวยเนี่ยใส่กันเยอะแยะใช่ป่ะก็ไม่เห็นต้องไปด่าเฮ้ยน้องอย่าไปใส่ล้อร้านนั้นนะเว้ยมันไม่ดีไม่เห็นต้องพูดเลยเฮ้ยก็ปล่อยเขาไปใส่กันถึงเวลาแล้วก็ตีเทิร์นเข้ามาก็ขายส่งต่างจังหวัดไปใช่ไหม
คนที่เขาชอบของถูกก็มีแล้วก็ตีเทิร์นมาถูกๆแล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องด่ากันเลยเวลาลูกค้ามาหน้าร้านเนี่ยเวลาผมทักนะใส่ล้อร้านมึงมานี่แหละอ่ะกูก็ทักอ๋อใส่ล้ออะไรมาครับเปลี่ยนไหมครับอยากได้งานที่เหมือนมีนะครับเปลี่ยนกันหรือว่าแค่นี้เองไม่เห็นที่อะไรเขาถามปุ๊บมึงด่ากูก่อนเลยมึงยังไม่ตอบเรื่องของมึงเลยมึงด่ามึงเอ่ยอ้าปากมามึงก็ด่าคนอื่นยกตัวเองแล้วไอ้เหี้ยกำลังนั่งทำงานยุ่งๆฉุนเลยกูยาอ่อนเหี้ยจริงไหมเพื่อนว่าไงเฮ้ยจริงป่าววะจริงดิไอ้เหี้ยถามไม่ตอบยิงด้วยนะมึงเนี่ยไอ้สัตว์แค่นี้แหละระบายอยากระบายขำๆย้ำอีกรอบสำหรับคนที่แม่งทำเหี้ยอะไรเรียนแบบกูเนี่ยนะมึงทำอะไรตามเขาเนี่ยมึงให้เกียรติเขาบ้างมึงให้เกียรติเขาบ้างคำพูดของมึงอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมทำนะครับผมเห็นพี่เนี่ยผมชอบมากเลยไอ้คำพูดเจ้าของร้านนี้นี่แหละผมชอบร้านพี่นะครับผมก็เลยเอาให้พี่ทำนะครับทุยรับหลังกูมึงก็ด่ากูแม่งเป็นอย่างนี้กันทั้งวงการอ่ะกูบอกจริงจริงกูไม่สนกูบอกให้กูมาถึงจุดนี้เนี่ยกูพอแล้วนะกูไม่ทำอู่กูก็ไปหาแดกอย่างอื่นได้กูทำเพราะกูแฮปปี้เว้ยกูสนุกกับไอ้เจอพวกร้านอย่างพวกมึงนี่แหละไอ้พวกร้านเป็นอาชีพไงทำร้านเป็นอาชีพเหี้ยอะไรได้เงินกูทำหมดไม่มีแนวทางเลยว่ะไม่มีจรรยาบรรณจรรยาบรรณไปไหนหมดวะสำหรับอู่ดีๆเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนกันหมดวะมันหายไปไหนกันหมดกูแฮปปี้เว้ยกับการเป็นผู้นำกระแสแต่ตามเขาอ่ะชื่นชมเขาบ้างไม่ใช่เอาแต่แทงเขาอ้าวข้างหน้าเหลืออะไรรออะไรกันบ้างพี่ยอดเป็นไรเป็นไรครับที่คุยในเฟซนะพี่ตอนนั้นที่ช่วงล่างผมไม่ดีพี่ยังอันนี้ไปทำช่วงล่างมาหรือยังทำแล้วทำช่วงล่างมาแล้วไม่สั่นแล้วนี่ยาปุ้งปั้งลดท่อโล่งไม่มีแคสเกตเตอร์ยิงตรงหมดแล้วโอเคอะไรวะมีความเห็นยังไงกับแบงค์ศรีราชาอ้าวไอ้เหี้ยมันเป็นตุ๊ดไม่ใช่เหรอเห็นแล้วมันเกย์มั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยแบงค์ศรีราชามีตั้งกี่คนนี่ยังไม่จบอีกเหรอเรื่องถุงยางแตกเนี่ยนี่มึงวนเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงนี่กูซีเรียสอยู่เหรอเนี่ยอะไรอ่ะเดินดูงานสักนิดนึงแล้วกันอันนี้ท่อ VOS ใช่มั้ยครับแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วที่ว่าทำสดใช่ไหมไอ้เหี้ยที่ก็ไม่จบตัวรถตัวเองนี่ไม่จบสักทีอย่าเป็นช่างใช่ไหมเผื่อขาดช่างประกอบไงตรงนี้ยาวอยู่ตรงนี้คือที่แบบและ3เดือนอ่ะกูใจคอไม่ค่อยดีแต่ให้กูต่อยเข้ารูนี้แล้วเนี่ยเจอเลยนี่ดูก้านนี่ดูก้านนี่เจองานร้านแม่เนี่ยเอ็ดวันเฮียอะไรก้านกุดขนาดนี้นะนี่ดูสี
เงี้ยยังเทียบไปดูสีเลยชัดไหมโถบอกให้คนน่ะหลงมาเยอะโดนมึงมาเยอะดิมึงก็คิดว่าล้อมึงเจ๋งไงดิโถนั่นแหละครับร้านแม่งเลยใช่ไหมล้อใช่ไหมล้อใส่ไหนมาชัดเป็นไงล้อเป็นไงเมื่อกี้มีคนถามปุ๊บอยากเห็นล้อร้านนี้กูจัดให้ดูเลยเดี๋ยววนให้ดูอีกรอบมีไฟไหมเมื่อกี้ดูแดงแก้วของผมไปแล้วใช่ไหมไอ้โอมส่องไฟล้อร้านแม่งหน่อยดิเนี่ยเนี่ยคันนี้พอดีเลยมาพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวไปให้ดูใหม่คุณเห็นแดงแก้วผมแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวดูแดงแก้วโรงงานที่แม่งบอกว่าของแม่งโคตรเจ๋งอ่ะเดี๋ยวดูเจ๋งโคตรนี่ส่องไฟเอฟเฟกต์ให้เลยเห็นหน้าเลยเขาไม่ได้ว่ะส่องไฟมันก็ดูแบบเงาเนี่ยให้ดูให้ดูอ่ะชัดยังชัดยังไปดูสีดูสีเนี่ยนี่ขนาดเล่นไฟให้ด้วยนะสีเนี่ยครับเงามากเงาโคตรเงาเหี้ยเงาเป็นเปลือกส้มเลยนะเนี่ยดูก้านดูก้านดูก้านเขาโอ้โหก้านยาวมากเลยหมอนทองเลยเฮียกูดเป็นกระเทียวเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวดูล้อสีแดงแก้วผมอีกรอบหนึ่งแม่เลี้ยวมาพอดีคันนี้โคตรฟุกอ่ะมาให้ดูอีกรอบอันนี้ไม่มีไฟส่องด้วยอ่ะดูครับที่ดูใกล้ๆเลยอันนี้ของผมนะปะทะเลยครับอ้าวชัดไหมชัดพอไหมดูนี่นี่100 วี 86ช็อป86 วี 86ตอนนี้ก็เป็นวี TTR ไปแล้วดูล้อดูล้อมันนี่ชาติหนึ่งไม่ยอมมาเอาดูสีแดงแก้วดูครับเนี่ยล้อนี้กูก็พ่นไม่แก่ยางแก่ทำส้นตีนเลยก็มันพ่นแค่นี้จะแก่ยางทำส้นตีนเลยอ่ะดูขนาดเมื่อกี้ผมส่องไฟให้ด้วยนะดูสีเป็นไงบิลลงบิลลิ่งขอบนี่ครับ ต่างไหมแล้วดู S118 ดูก้านผมดูงานผม นะครับ คือคนไม่รู้อ่ะเวลาเข้าไปที่ร้านเนี่ยแล้วเจอคำพูดแม่งโฆษณาแบบนี้เขาก็ซื้อแต่ถ้าคนที่เขาเคยเห็นแดงแก้วของผมอะเขาก็จะรู้ว่าเขาอะซวยพลาดแต่ผมอะไม่เคยด่าร้านคุณใครใครซื้อที่ไหนก็ซื้อก็ถือว่าเป็นความซวยของลูกค้าที่จะเลือกลูกค้ามีสิทธิ์เลือกที่จะซื้อร้านไหนนะครับแต่ไม่จำเป็นเอาง่ายๆเหมือนผมเงี้ยผมก็ฟ้าเจริญเงี้ยผมก็ฟ้าเจริญเนี่ยเพื่อนกันผมยังขายงานคนละงานเลยเพราะเราทำตลาดคนละแบ
ผมต้องด่าเขาไหมหรือเขาต้องด่าผมไหมทั้งที่ร้านแม่งอยู่ใกล้กันเลยนะผมยังเป็นเพื่อนกันได้เลยทั้งที่ขายล้อเหมือนกันไม่เห็นต้องแพงกันเลยใครขายงานไหนก็ขายผมต้องบอกไหมเฮียงานผมแม่งสวยกว่าเฮียตะเปิ้ลเว้ยนะครับทั้งที่งานผมคนละงานหรือว่าตะเปิ้ลต้องบอกไหมเฮียไปซื้อเลยงานไอ้แจมกูถูกกว่าร้านแม่งอยู่ใกล้เองแค่นี้ผมยังไม่ด่ากันเลยวงการน่ะมันถึงเจริญนะครับไม่ใช่เอาแต่ด่าทับถมกันแล้วก็ชิบหายเอาแต่งานห่วยๆมาขายตัดราคากันดูครับชัดเจน CRZ ผมเนี่ยแดงแก้วใส่มา2ปีแล้วสียังไม่ซีดเลยจะให้ผมไปดูอีกคันนึงไหมเมื่อกี้แม่งขยะจะบอกให้แล้วทำไงเวลาลูกค้าใส่ไปแล้วทำไงก็ต้องเงียบเวลาเพื่อนถามก็ต้องเออสวยเพราะไงเพราะโง่ไปแล้วถูกไหมฮะใครจะบอกว่าตัวเองเสียเงินมาแล้วได้งานไม่ดีมามึงก็แดกเขาไปเรื่อยๆนะครับตามนั้นแม่จังหวะรถเลี้ยวมาพอดีเลยชัดเจนคิดตัวเองครับว่าร้านไหนน่าซื้อไม่น่าซื้อคิดตัวเองไปละอารมณ์ดีๆอยู่ขึ้นเลยไอ้เหี้ยอ้าวไอ้1อีกคนไอ้1เลสออโต้ทายเนี่ยมันก็ขาย S1ผมขายผมต้องด่ามันมั้ยหรือมันขายมันต้องด่าผมมั้ยไม่เห็นต้องด่าเลยต่างคนต่างขายคนละงานด้วยเนี่ยเราแวะใกล้นะครับตามนั้นร้านอะไรคุณไปสืบกันเองผมไม่รู้หรอกนะครับแต่คุณดูแล้วกันว่าร้านไหนชอบพูดแบบเนี้ยก็รู้แล้วล่ะว่าร้านไหนใครที่มันชอบแบบนี้มันก็รู้ตัวลูกค้าไหนที่เคยเข้าร้านนี้เขาก็จะรู้เนาะไปแล้วสวัสดี